สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้รายการรถฟอร์ไรส์สัญจรเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่เราอยู่ตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองค่ะบ้านดงประคำนะคะแล้วก็บริเวณที่เราอยู่เนี่ยเป็นที่รับซื้อนะคะมะยงชิดนะคะที่ในเขตพื้นที่พิจิตรเกือบทั้งหมดนะคะแล้ววันนี้เราต้องมาพูดคุยกับเจ้าของดีกว่านะคะที่เป็นเอเย่นใหญ่ที่นี่นะคะแล้วรับซื้อเนี่ยเราคัดเลือกกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำชื่อนิดนึงค่ะชื่อบานโน่จันคำนะครับเป็นผู้รวบรวมรับซื้อผลผลิตทั้งหมดจังหวัดพิจิตรแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดไม่ใช่แค่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมคะคือภาคเหนือตอนล่างนี่ด้วยนะคะรวมทั้งภาคอีสานด้วยภาคอีสานด้วยรับซื้อคือรับซื้อพวกมะยงชิดอย่างช่วงนี้เป็นฤดูมะยงชิดก็คือรับซื้อมะยงชิดใช่ไหมคะแล้วพี่รับซื้อเนี่ยพี่มีหลักการคัดเลือกยังไงคะก็จริงๆแบ่งเป็นโซนนะครับค่ะถ้าโซนจังหวัดพิจิตรเนี่ยเราจะส่งเฉพาะภายในประเทศครับส่งขายตลาดไทยถ้าเป็นโซนเพชรบูรณ์จังหวัดเลยเนี่ยจะส่งขายจีนขายไต้หวันนะครับแล้วก็ไปทางยุโรปเอาขายต่างประเทศด้วยโดยที่พี่เป็นคนคัดกรองเนี่ยนะคะแล้วที่พี่ไปคัดกรองมาเนี่ยโซนพื้นที่ที่ได้ส่งออกประเทศจีนแล้วก็ยุโรปเนี่ยของเขาดีอย่างไรคะพี่คือของเขาจะลูกใหญ่ผิวสวยนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษปลอดสารพิษครับคือปลอดภัยนะคะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาลูกใหญ่ผิวสวยพี่ดูเอาครับหลักการคัดก็คือคัดเอาใช่ไหมคะอย่างเทคนิคการคัดของพี่คัดแบบไหนคะคือจริงๆเราจะดูขนาดนะครับขนาดผิวพรรณเป็นอันดับแรกเลยคือขนาดก่อนขนาดก่อนต้องใหญ่อย่างเบอร์ที่คัดมาก็จะมีใหญ่มีกลางมีเล็กไอ้ที่ใหญ่สุดก็คือส่งออกครับก็ยุโรปเนี่ยจะใช้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สุดลูกละ1ขีดเนี่ยคือส่งยุโรปหมดเลยต้องลูกนึง1ขีดครับผมถ้าเบอร์เล็กเคยจะส่งจีนส่งจีนอย่างส่งจีนนี่ลูกนึงประมาณว่า1โลได้กี่ลูกคะตีว่าอยู่ประมาณ16ลูก16ลูกนี่ส่งจีนนะคะแล้วก็ถ้าเล็กลงมากว่านั้นก็ส่งในครับประเทศแล้วส่งที่ไหนมาคะในประเทศคือของเราจะส่งเข้าตลาดไทยนะครับค่ะแล้วก็จะมีแม่ค้าที่ตลาดไทยเนี่ยเป็นผู้ขายรับไปอีกทีนึงก็มีคนมารับซื้อไปต่อค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เราท่านผู้ชมคะเราได้มาเยี่ยมชมที่นี่เพราะว่าเราทราบข่าวว่าหลักการคัดอีกอย่างหนึ่งก็คือของพี่มโนดก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เขาใช้อะไรก็ถึงผิวได้สวยๆแล้วได้ส่งออกข้างนอกค่ะพี่คือแปรงที่สวยๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้นูตฟอร์ไลท์จากที่รู้นะครับนี่นะคะครับใช้สูตร2เป็นตัวขยายผลนะครับอ๋อค่ะแล้วก็สูตรหนึ่งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการติดผลค่ะอันนี้ด้วยไหมคะครับเชล่าครับอันนี้เป็นเชล่าเชล่าคือใช้ยังไงคะพี่คือทั้งหมดเนี่ยระยะที่ลูกยังเล็กอยู่นะครับจะใช้รวมแบ่ง3ตัวเลยนะครับก็คือ5 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหลักการใช้แค่นี้แล้วฉีดบ่อยนะคะที่ทุกคนใช้กันใช้7วันนะครับ7วันครั้งหนึ่ง7วันฉีด1ครั้งครับค่ะแล้วแปรงไล่ที่เขาฉีดนูตฟอร์ไลท์3อย่างที่พี่แนะนำให้เขาใช้เนี่ยของเขาเป็นไงคะเขาจะผิวสวยนะครับผิวสวยสวยรสชาติดีรสชาติดีครับแล้วเปลือกจะแข็งเปลือกจะแข็งแล้วได้ราคาดีไหมได้ราคาดีดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าดีกว่าราคาปกติประมาณ20-30บาทจากปกติเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมะยงออกเยอะๆเนี่ยราคาถ้าราคาสูงๆเนี่ยได้ราคาประมาณณเวลานี้ตลาดล่างเนี่ยซื้อกันอยู่50-30ตลาดล่างครับเบอร์ใหญ่50เล็ก30ค่ะแต่ถ้าตลาดบนก็ยังมี100ขึ้นไปโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญคือต้องดูแลดูแลเรื่องของผิวแล้วก็รสชาติด้วยที่เคยชิมไหมคะว่าทีมงานลูกสวนของพี่เนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยรสชาติมันต่างกับที่ไม่ใช้ไหมต่างครับคือถ้าใช้มันจะแข็งนะฮะเนื้อจะแข็งกินกรอบนะครับแล้วจะหวานนำแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยรสชาติจะแบบเหมือนกับผมเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้ำแล้วก็เนื้อจะแฉะช้ำน้ำแล้วก็สีจะเป็นเหมือนกับสีแดงอมชมพูถ้าใช้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองออกโซนออกมาเป็นสีส้ม
มันก็ส่งผลถึงราคามันความสวยมันก็ต่างกันนะครับส่งออกก็ช้ำก็ช้ำน้อยแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยเปลือกจะบางและช้ำมากค่ะนี่คือคำยืนยันของผู้ที่รับซื้อนะคะแล้วก็คัดเลือกด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้อยู่ที่ตรงนี้แหละนะคะถ้าสินค้าไม่ผ่านตาเราเนี่ยเราก็ไม่เอาใช่ไหมครับเราก็จะคัดเกรดนะครับคือปกติเรารับซื้อทุกส่วนครับแต่ว่าแล้วแต่ตลาดว่าจะไปตลาดไหนได้ค่ะพี่กระซิบพี่ซื้อวันนี้กี่บาทพี่กระซิบครับวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็ซื้อมา10ตันนะครับต่อ1วันถ้าเราวันร้อยเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ1ล้านบาทต่อ1วันวันละเท่าไหร่นะคะ1ล้านบาทวันละล้านนะคะวันละล้านบาทต่อ1วันในการรับซื้อมะยงชิดเหล่านี้โอ้โหท่านผู้ชมคะนี่ประเทศไทยของเราไม่ธรรมดาเลยนะคะมีผลไม้ดีๆนะคะที่สำคัญคือต้องดูแลดีๆเราได้มีโอกาสส่งเมืองนอกใช่ไหมคะค่ะพี่มโนคะถ้าวันนี้เนี่ยมีคนดูรายการของเราอยู่นะคะเขาอยากที่จะโทรคุยกับพี่เรื่องของการจะส่งมะยงชิดให้พี่นะคะแล้วก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นุฟโฟไลท์เนี่ยติดต่อพี่ได้ไหมคะได้เลยครับมีเบอร์ไหมคะพี่0847324290เอาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ดังๆเลยค่ะ084ครับ777-4290ค่ะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสนใจในเรื่องของมะยงชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่หาคนซื้อนะคะหรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็ติดต่อพี่มโนชได้โดยตรงค่ะสำหรับวันนี้รายการนุฟโฟไลท์ก็ต้องขอบคุณพี่มโนชมากๆค่ะขอบคุณค่ะ